จากชลบุรีมาชนบทครับขอนแก่นเขาบินไกลวันนี้บินไกลขอนแก่นเข้าป่าด้วยฮะเข้าทำไมป่าเอ้าอ๋อแค่ไหนอาจารย์ลงเดี๋ยวอาจารย์ลงแค่เข้ามาผมลุยทุ่งนาด้วยนะผ่ากับทุ่งนาแน่นอนแน่นอนเข้ามาทางเราเกี่ยวแล้วไม่ใช่เด็ดพี่ไม่ได้ดินตะเกียบโอ้โหพอล้มเลยหัวไม่หันไม่กลับไม่อะไรด้วยนี่นะหูตาข้างล่างพอไม่พอหน้าเบนนะเดี๋ยวข้างบนลงมาอีกนะไม่เด็ดพี่ว่าเจ้าที่อ่ะปาอย่างเงี้ยไม่ลินใส่แก้วใส่อะไรให้เจ้าที่เด็ดพี่เทพื้นปาอย่างเงี้ยแล้วรวมกันจริงๆนี่เห็นไหมล่ะที่ไปนั่นดึงไปหาเลยน้ำที่สมัยหัวผมเลยสอบเลยโอ้ยบนสี่
ตบมือตบมือเด็กๆคนไหนเหลือคนเดียวตบมือเด็กผู้หญิงสองคนอึ้งเว้ยไม่ตบมือไม่ได้รางวัลเลยแกงอีกแล้วอาจารย์จะเอาอะไรแกงเนี่ยเลยกลับแล้วผมก็ถามผมถามว่าอาจารย์ที่ไหนกลับเล่าไปยินกลับเลยไม่สนุกกับเราฉลาดแล้วกันโอ้ยมาทั้งอาจารย์น้อยอาจารย์ใหญ่เลยอาจารย์เล่าเบียร์มันเปลืองนะจะไม่มีกินนะดีดีจะเซฟไว้หน่อยอาจารย์โคมือพร้อมแล้วไหมเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครอ่ะทำไมจันโด่งที่จะจอดเขาบอกว่าเยี่ยมจะให้เด็ดน้องเอารถเข้ามานี่ไหมเข้ามาเนี่ยเข้านี่ก็ไปทำวีซ่ามาเสร็จเท่าไหร่500ยึดบ้านยึดที่ดินอ่ะใครฆ่าบุรีอ่ะมีเวลาวันนี้ยังไม่ได้ส่งไลน์ไม่ได้กู๊ดมอร์นิ่งใครเลยเหนื่อยกันแล้วก็เพิ่งกินข้าวเลยจริงเลยมันเต็มเสร็จแล้วก็เพิ่งเข้าโรงแรมหนักมาก